สวัสดีครับพบกับผมนะครับเดชโซแตงนะครับกับรายการเด็กติดดาวแล้ววันนี้นะครับผมยืนอยู่นี่เลยถนนพัทยาสาย3นั่นเองนะครับด้านหลังผมนี่เลยครับโรงเรียน Dance Studio นะครับวันนี้นะครับผมจะมาหาเด็กที่กล้าโชว์กล้าเล่นกล้าทำในสิ่งที่คิดว่าใช่เลยนะครับวันนี้เราจะมาโชว์ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเลยนะครับแล้ววันนี้เองนะฮะด้านหลังผมเนี่ยแดนแน่นอนเอาเป็นว่ามีน้องคนนึงเขามีความสามารถทางด้านดีมากเลยจะเป็นใครและเขาจะแดนอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันครับไปครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับคุณครูสุดสวยเลยนะครับวันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับแนะนำตัวเองนิดนึงครับคุณครูครับครูแจงนะคะหรือว่าชื่อจริงก็คืออาจารย์ดุจเดือนเรืองเวทีวงศ์ค่ะผู้บริหารโรงเรียนแดนสตูดิโอค่ะครับอยากจะถามเกี่ยวกับน้องเฟรนเนี่ยครับที่เขาเต้นเนี่ยครูมีเทคนิคหรือสอนยังไงเขาบ้างครับจริงๆเทคนิคการสอนบัลเล่ต์เนี่ยเราให้กับเด็กทุกคนเหมือนกันหมดแต่ว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยการรับแล้วก็การฝึกฝนหรือว่าการฝึกซ้อมแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นความสามารถของเด็กแต่ละคนจึงต่างกันแต่ในการสอนเนี่ยคุณครูก็ให้เท่ากันหมดไม่ได้ให้ใครพิเศษเพียงแต่ว่าในการสอนแต่ละครั้งเนี่ยเด็กบางคนพูด1ก็เข้าใจ1แต่บางคนพูด1บวก1ถึงจะเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีหลายอย่างแต่น้องเฟรนนี่เขาเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์นะคะก็คือสอนไม่ยากเลยคือเขาจะเข้าใจง่ายแต่ด้วยเวลาที่เขามีกิจกรรมในการทำงานเยอะเขาก็อาจจะมีการซ้อมน้อยซึ่งถ้าเขาได้ซ้อมเยอะๆเนี่ยเขาจะเป็นเด็กที่ยอดเยี่ยมยิ่งกว่านี้อีกเราเห็นจุดเด่นของเขายังไงที่รู้สึกว่าน้องเขาถึงเนี่ยก้าวมาแล้วได้รางวัลมากมายขนาดนี้เด็กเขาเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์อย่างที่บอกแล้วมีความสามารถส่วนตัวสูงเพราะฉะนั้นในการที่เขาได้ฝึกในวิชาบัลเล่ต์เนี่ยทำให้บุคลิกลักษณะของเขาเป็นคนที่โดดเด่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยไม่ยากเลยที่น้องเขาเก่งนี่บัลเล่ต์นี่คือมันเกี่ยวกับการกระโดดแล้วก็โดดเรียนบ่อยอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวไหม ไม่ใช่โดดเรียนนะ เป็นการกระโดดก็คือการเรียนบัลเล่ต์เนี่ยมีพื้นฐานมาจากการที่เราทรงตัวที่ดีในการที่จะพัฒนาบุคลิกภาพตัวเองปกติเวลายืนบัลเล่ต์ก็ต้องเห็นไหมคนที่เรียนบัลเล่ต์ส่วนมากจะยืนตัวตรงหลังตรงใช่ไหมคะแล้วก็บุคลิกภาพดีเพราะฉะนั้นในการฝึกบัลเล่ต์เนี่ยเด็กๆจะได้ฝึกตั้งแต่การฟังเพลงคลาสสิกนับจังหวะอย่างถูกต้องแล้วก็การใช้ความคิดสามารถเราสามารถสั่งการได้ตั้งแต่ศีรษะจนถึงปลายนิ้วปลายเท้าเพราะฉะนั้นในเรื่องของสมาธิเรื่องของการที่สั่งให้ร่างกายทำสิ่งต่างๆตามที่ความคิดเราสั่งเนี่ยมันทำได้ 100% เต็มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในการที่เขาจะนำไปประยุกต์กับการเดินแบบกับการทำกิจกรรมอื่นๆในการเต้นแบบอื่นก็ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เลยครับพูดง่ายว่าน้องๆคนไหนนะครับต้องหาตัวเองให้เจอชอบอะไรอย่างชอบบัลเล่ต์นะครับผมเลยแนะนำมาเลยครับนี่เลยครับครูแจงนะครับตัวนี้เปิดสอนไหมครับครูแจงที่นี่ใช่ค่ะเปิดสอนมา12ปีแล้วค่ะสอนตั้งแต่เด็กเล็กๆจนถึงเด็กโตคือเราจะให้เราไม่ได้สอนการเต้นบัลเล่ต์อย่างเดียวนะคะเราจะอบรมลักษณะนิสัยหรือสิ่งที่ความเป็นไทยนะคะไม่ใช่ว่าเราสอนบัลเล่ต์แล้วเราจะให้เด็กไปทางยุโรปทั้งหมดเลยคือเด็กไม่เชื่อฟังพ่อแม่ไม่ใช่เราจะให้คำพูดนะคะ คำพูดที่สุภาพเจอเข้ามาสวัสดีเจอคุณครูต้องทำไงคะสวัสดีค่ะเราสอนวัฒนธรรมไทยด้วยแล้วเราก็ให้ความมั่นใจให้กับเด็กนะคะให้กับผู้ปกครองในเรื่องที่จะสามารถพัฒนาตัวเองอย่างน้อยเนี่ยเด็กจะมีบุคลิกภาพที่ดีนะคะมีการฟังเสียงดนตรีจังหวะดนตรีเนี่ยได้อย่างแม่นยำนะคะแล้วก็มีสมาธิบางครั้งเด็กบางคนนะคะผู้ปกครองเคยคุยให้ฟังว่ามาเรียนแล้วเนี่ยเขามีสมาธิในการเรียนมากขึ้นเกรดที่ได้ก็สูงขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเป็นการที่เสียเวลาในการที่เรียนหนังสือเลิก5โมงเย็นแล้วต้องมาเสียเวลาเพื่อส่งลูกเรียนตรงนี้ไม่ได้เป็นการเสียเวลานะเป็นการที่ให้เวลาแล้วก็ให้เด็กได้มีช่องว่างได้พักผ่อนแล้วก็ยังได้ความรู้อีกด้วยเหมือนน้องได้ทำในสิ่งที่รักใช่ไหมครับใช่ค่ะครับผมโอเคครับอดใจไม่ไหวแล้วครับเดี๋ยวไงเราไปดูน้องเฟรนเต้นแล้วเดี๋ยวเราอาจจะไปแจมกับเขากันครับ
ครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ผมเห็นน้องเขาแล้วนี่ผมยังเจ็บข้อเท้าแทนน้องเขาอยู่เลยนะครับสวัสดีครับน้องเฟนครับสวัสดีครับเป็นครับเมื่อกี้นี่เราเต้นเพลงอะไรฮะเต้นเพลงบัลเล่ค่ะเป็นเพลงแบบเหมือนเป็นเพลงคลาสสิกหน่อยๆนะคะเพลงสำหรับบัลเล่เอางี้เลยเราเริ่มคำถามเลยน้องเฟนชอบกีฬาเนี้ยหรือว่าชอบการเต้นบัลเล่เนี้ยตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มเรียนตั้งแต่ประมาณ3ขวบกว่าๆเลยอะค่ะเพราะว่าตอนนั้นคุณแม่อยากให้เรียนแล้วก็พอเรียนไปเรื่อยๆรู้สึกว่ามันชอบค่ะก็เรียนต่อมาเรื่อยๆเลยค่ะตอนนั้นเราเขาเล่นด้านนี้มาตลอดเลยค่ะแล้วเป็นยังไงฮะเทคนิคที่เราเล่นเนี่ยเรารู้สึกมีความยากง่ายยังไงบ้างครับก็แต่ละคลาสค่ะแต่ละระดับขั้นค่ะก็มีความยากง่ายของมันแล้วก็ต้องฝึกฝนแล้วก็อดทนนะคะที่จะผ่านไปอะค่ะแล้วอย่างเงี้ยเรามีการแบ่งเวลาการเรียนกับการซ้อมยังไงบ้างครับก็คือวันปกตินะคะที่เปิดเทอมนะคะแล้วก็ไปเรียนหนูก็มีเรียนกีตาร์เรียนร้องเพลงอย่างเงี้ยค่ะก็พอตอนเย็นเรามาเรียนของครูแจงใช่ไหมคะเรียนบัลเล่แล้วเราก็ไปเรียนในตอนรุ่งขึ้นแล้วตอนเย็นของอีกวันนึงเราก็อาจจะซ้อมบัลเล่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างนี้เพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยเรามีการชักชวนเพื่อนมาเล่นไหมและเพื่อนแบบอยากไปเที่ยวกับเพื่อนอย่างอื่นบ้างไหมนอกจากมีค่ะมีไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างค่ะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่คือพูดง่ายว่าเราชอบตรงนี้มาอยู่ตรงนี้เลยโอ้แต่เห็นทุนรางวัลมากมายเลยตรงนี้อยากทำน้องเฟรนเลยถ้วยไหนเนี่ยที่รู้สึกว่าเราชอบมากที่สุดไล่มาจากสักสามถ้วยละกันไล่มาเลยก็คือจริงๆถ้วยนี้นะคะก็รู้สึกว่าภูมิใจมากที่สุดเลยค่ะเพราะเป็นถ้วยเกี่ยวกับว่าลูกกตัญญูอะค่ะสำหรับแบบวันในวันแม่ค่ะได้รับถ้วยนี้มาจากทุนกระหม่อมอะค่ะในโครงการสมาคมสโมสรวัฒนธรรมอะค่ะครับผมแล้วถ้วยต่อไปเลยครับก็เป็นถ้วยนี้ค่ะเป็นรางวัลเยาวชนดีเด่นค่ะก็ได้มาเหมือนกันเป็นวันพระราชาสมภพอะค่ะแล้วก็อันนี้เป็นถ้วยคอมโบเดินไทยแลนด์ค่ะตอนไปแข่งเดินแบบค่ะแล้วก็วันนั้นก็วันไปรอบเนี่ยค่ะก็ได้แสดงบัลเล่ต์เหมือนกันค่ะตอนนั้นก็พักเลยไหมฮะค่ะใช่ตอนนั้นเป็นไงครับรู้สึกตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากค่ะครับดีใจมากเลยนะครับเยาวชนของเรานะครับเด็กคนที่เป็นพัทยานั่นเองแล้วอย่างเงี้ยถ้าน้องจะแนะนำแบบเพื่อนๆที่อยากจะเต้นหรือว่ายังไม่รู้ว่าชอบอะไรเงี้ยเรามีเทคนิคหรือเราจะบอกได้ยังไงกับก็จริงๆก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆน้องๆทุกคนมาเรียนบัลเล่ค่ะเพราะว่าบัลเล่ก็ช่วยเสริมสร้างเรื่องบุคลิกภาพค่ะแล้วก็ลำทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นด้วยอะค่ะก็อยากจะเชิญชวนมาด้วยกันคุณแม่ว่าเราเพื่อนอยากเล่นอะไรก็คือให้เจอเนาะค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเขามาขอเรียนกับน้องเฟรนได้ไหมอะได้ค่ะแต่ว่าอาจจะต้องดูพื้นฐานก่อนนะคะว่าเขาเรียนมายังไงอะไรบ้างอะค่ะก็ถือว่าเป็นน้องอีกคนนึงนะครับที่มีความสามารถเอางี้ในการเห็นเมื่อกี้คุยกับคุณครูไปแล้วเขาบอกว่าตอนแสดงเนี่ยเรามีอาการเจ็บด้วยตอนนั้นเราแก้ปัญหาไงหรือเราต้องทำยังไงก็คือถ้าเราเจ็บอยู่ในช่วงการแสดงค่ะเราก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าค่ะก็คือบางครั้งเราอาจจะต้องฝืนแล้วก็ทำให้มันดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดอะค่ะโอเคครับนี่คือสุดยอดของนักเล่นในพัทยาละกันนะฮะมีอะไรอยากจะฝากน้องๆหรือฝากโรงเรียนครูแจงไหมที่นี่ยายสนใจบัลเล่ฝากได้เลยนะค่ะใครสนใจมาเรียนก็สามารถมาเรียนได้นะคะอยู่พัทยากลางสาย3ค่ะหลังบิ๊กซีค่ะบิ๊กซีเอ็กตาครูแจงสวยไหมสวยไหมสวยค่ะยังเด็กเลยนะยังเด็กเลยโอเคนะครับก็เป็นอีกที่นึงนะครับถ้าใครสนใจก็มาเรียนครูแจงได้ที่นี่นะครับครับก็วันนี้รายการเด็กติดดาวก็ต้องขอขอบคุณน้องเฟรนนะขอบคุณมากครับจะมีโชว์อีกไหมไม่มีแล้วค่ะไม่มีหรอโชว์นิดนึงได้ไหมไม่ได้แล้วค่ะหมดแล้วเหรอเจ็บขาแล้วมีลิขสิทธิ์มีลิขสิทธิ์อ๋อโอเคครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับเบื้องหลังสำคัญมากเลยครับนั่นคือคุณแม่น้องเฟรนนั่นเองนะครับสวัสดีครับโอ้โหคนนี้สำคัญมากเลยนะครับถามคุณแม่เลยครับน้องเฟรนเนี่ยเราเห็นแววเขาแล้วเราผลักดันเขายังไงบ้างคะตั้งแต่ที่เขารู้ว่าเขาชอบบัลเล่ต์นะครับค่ะก็มีการผลักดันโดยการที่คุณครูสอนหรือว่าคุณครูเสริมอะไรในเรื่องกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีการส่งเสริมเขาทุกเรื่องอะค่ะที่คุณครูจะแนะนำอะค่ะเราก็ส่งเสริมเขาผลักดันเขาในทุกๆเรื่องอะค่ะแล้วเราเห็นแววยังไงเขาแล้วเรามาส่งเมล็ดกับครูแจนที่นี่เองครับก็แรกๆก็คือแบบ
ส่งเรียนตั้งแต่อายุ3ขวบกว่านะคะน้องเฟนก็มาฝากครูแจงเลี้ยงไว้เลยก็มาส่งแล้วก็มาเฝ้าดูทุกๆชั่วโมงไม่เคยห่างเขาเลยอะค่ะจนถึงตอนนี้ก็12ขวบแล้วก็เห็นพัฒนาการเขาเรื่อยๆแล้วก็เห็นว่าเขาได้จริงๆในการเรียนบัลเล่ได้ในเรื่องบุคลิกภาพได้ทั้งในเรื่องสมาธิซึ่งน้องเฟนเนี่ยตอนเล็กๆเขาแบบค่อนข้างแบบว่าซนนะคะแล้วก็ในการเรียนบัลเล่มันจะต้องใช้สมาธิในการฟังเพลงให้เข้ากับจังหวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเต้นให้เข้ากับจังหวะใช่ไหมคะน้องเฟนก็รู้สึกว่ามีสมาธิในการเรียนมากขึ้นนะคะตรงนี้รู้สึกว่าได้อะไรจากการเรียนบัลเล่มากขึ้นนะคะครับแล้วอย่างเงี้ยฮะเวลาน้องเฟนเขากลับบ้านเนี่ยเราก็ต้องดูแลนั่งบัลเล่ด้วยแล้วกลับไปเงี้ยเราก็ต้องมีการดูแลเขาหลังจากเลิกเรียนอาหารเสื้อผ้าหรือเงี้ยเรามีการเทคแคร์อะไรไงครับก็ทุกอย่างอะค่ะอย่างช่วงประมาณตอนเช้าจะส่งน้องใช่ไหมคะแล้ว3โมงคือหลังจากส่งน้องแล้วเนี่ยเราก็จะกลับไปเตรียมอาหารเพื่อที่จะมารับเขาในช่วงตอนบ่ายแล้วก็จะให้เขาทานอาหารบนรถเลยในช่วงตอนที่จะมารับเขาเพราะว่าตอนเย็นเขาก็จะเรียนรำก่อนที่จะกลับบ้านนะคะก่อนที่จะมาเรียนบัลเล่หรือไม่ก็วันไหนไม่มีเรียนบัลเล่เขาก็จะเรียนกีตาร์เรียนเปียโนค่ะมีเรียนกีตาร์มีเรียนเปียโนอะคูเลเล่ร้องเพลงพูดได้ว่าทางด้านมาทางด้านการแสดงหมดเลยด้านกีฬาก็มีบ้างแต่อันนี้ก็ถือออกกำลังกายนะครับเต้นบัลเล่เนี่ยครับเอางี้แล้วกันครับสมมุติว่าท่านผู้ชมดูอยู่เนี่ยเขามีลูกหลานแล้วคุณแม่ก็เป็นคนหนึ่งที่ดันน้องเฟรนมาขนาดนี้เราจะคุยกับคุณพ่อคุณแม่ไงครับกับลูกยังไงครับก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยสนับสนุนลูกๆนะคะถ้าคุณพ่อคุณแม่มีเวลาจริงๆอะค่ะหรือว่ามีลูกแล้วค่ะคือควรที่จะสละเวลาให้เขาสักนิดนึงอะค่ะเพราะว่าเราจะได้มีลูกที่แบบยังไงอ่ะมีลูกที่เหมือนกับสมบูรณ์จริงๆอะค่ะเขาส่วนเติมเต็มให้เขาใช่ค่ะเติมเต็มให้เขาได้สมบูรณ์จริงๆอะค่ะนี่ครับก็ดูนะฮะถ้าไงก็ลองไปดูนะครับว่าลูกชอบเล่นอะไรอย่างชอบดีดลูกแก้วอย่างนี้อ๋อไม่ใช่ครับถ้าชอบเล่นกีฬาหรือว่าชอบการแสดงอะไรเงี้ยครับส่งเสริมกันนะครับผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณแม่มากครับขอบคุณมากครับโอ้เป็นยังครับท่านผู้ชมครับแหมการลีลาของน้องเฟรนนะฮะเมื่อกี้ผมยังรู้สึกแบบโอ้ยเจ็บขาแทนเลยนะฮะแล้วก็ทึ่งกับลีลาอันสวยงามของน้องๆเลยนะครับก็ตามนั้นเลยนะฮะน้องๆคนไหนนะครับที่ต้องการเขาเรียกว่าอะไรทำในสิ่งที่ชอบนะครับแล้วเรากล้าที่จะทำในสิ่งที่เรารักนะครับผมว่าน้องๆเนี่ยทำได้ทุกคนอย่างแน่นอนเลยนะครับวันนี้นะครับกับรายการเด็กติดดาวนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับผมวันนี้สวัสดีครับ